สวัสดีครับก็กลับมาพบกับการรีวิวไฟฉายกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนำนะครับการเลือกซื้อไฟฉายนะครับแล้วก็เป็นประเภทไฟฉายสถานที่ซื้อราคาแสงสว่างนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุบอดี้แนวการพุ่งของแสงนะครับแล้วก็ลักษณะโคมแล้วก็ลักษณะหลอดนะครับในตรงหน้าเนี่ยก็เป็นไฟฉายที่เราค่อนข้างจะหาซื้อได้ทั่วไปนะครับยกเว้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอออกไปก่อนนะมาก็อันนี้เป็นไฟฉายที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มแนะนำกันไปทีละตัวนะครับเอาตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฟฉายของยี่ห้อ Panasonic นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีขายกันอยู่นะครับตามห้างสรรพสินค้าแต่ว่าเขาก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปนะครับยี่ห้อก็ Panasonic ปกตินะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะใช้ถ่านเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาด 2A 2ก้อนแบบนี้นะครับใช้งานง่ายเปิดติดปิดดับนะครับแค่นี้นะฮะใช้งานง่ายมากหน้าตาเขาก็ประมาณนี้นะครับใส่ถ่านแล้วก็เขาก็จะให้แสงที่ไม่ได้สว่างอะไรมากนะครับประมาณนี้นะครับส่องตอนกลางวันก็จะเห็นแค่นี้นะครับกลางคืนก็สว่างขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นแสงสีส้มๆนะครับหลอดก็เป็นหลอดไส้แล้วก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นหลอด LED นะครับพัฒนามาเป็นหลอด LED เดี๋ยวผมมีตัวอย่างด้วยนะครับแต่ว่าอยู่กระบอกถัดไปนะครับต่อมาก็จะเป็นไฟฉายเหมือนเดิมนะครับของ Panasonic เหมือนกันนะครับเป็นแบรนด์ที่ติดหูคนไทยมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นหลอดไส้เหมือนเดิมครับเปิดก็ให้แสงสีส้มนะครับอันนี้ถ่านอ่อนละนะก็อันนี้ใช้ถ่านไซส์ดีนะครับไซส์ดีเลยก็ไฟฉายติดบ้านนะครับทั่วไปถ่านไซส์ดีนะครับมาเดี๋ยวมาผมค่อยๆไปทีละตัวนะครับมีไซส์ดีแยกไว้ก่อนนะอย่าพึ่งนะแป๊บนึงนะครับแล้วก็อันนี้เป็น 2A ฐาน 2A ก็แยกไว้เดี๋ยวผมจะมารีวิวรวมนะครับก็ขอเปิดไว้ก่อนแล้วต่อมาก็เป็น Everready นะครับเป็นไฟฉายที่ค่อนข้างจะคุ้นหูเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ดังสู้ Panasonic นะครับเมื่อเข้าไปซื้อในห้างสรรพสินค้าตัวนี้เนี่ยเขาจะพัฒนาหลอดมาเป็นหลอด LED สีขาวนะครับเวลาเปิดก็ใช้กดเอานะครับอย่างนี้นะก็ให้ความสว่างขึ้นมานะครับให้ความสว่างมากกว่าหลอดไส้นะครับแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่มากกว่าด้วยนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ก็เป็นแบตเตอรี่ไซส์ D นะครับ2ก้อนนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันทีนี้ก็ เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเดี๋ยวมาค่อยๆดูกันไปคือปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราโดนภาษีสิ่งแวดล้อมนะครับภาษีมลพิษแล้วก็เรื่องด้านเป็นภาษีพลังงานนิดหน่อยนะครับทำให้แบตเตอรี่เนี่ยประเภทอัลคาไลน์ใช้แล้วทิ้งนะครับเป็นอย่างเงี้ยแบตเตอรี่ใช้แล้วทิ้งคือใช้เสร็จแล้วเราชาร์จไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปนะครับมีราคาสูงขึ้นประมาณ 50% ขึ้นไปนะครับหรือบางทีอาจจะบวกประมาณ 100% เลยผมไม่แน่ใจว่าภาษีเนี่ยบวกไปเท่าไหร่นะครับคือเดิมเนี่ยมันขายประมาณอยู่ก้อนละ15บาทนะครับไซส์ดีเนี่ยขายประมาณก้อนละ15ถึง20บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขายแพ็คคู่นะครับราคาที่เห็นต่ำสุดก็คือ60บาทต่อคู่ก็ตกก้อนละ30บาทนะครับไฟฉายธรรมดาติดบ้านใช้ถ่านก้อนละ30บาทใช้แล้วทิ้งนะครับแล้วก็ความสว่างไม่ได้สูงต่อมาก็เหมือนกันนะครับรุ่นที่เป็นถ่าน 2A ก็โดนภาษีเหมือนกันราคาแบตเตอรี่เนี่ยก็สูงขึ้นนะครับประเภทใช้เราทิ้งเหมือนกันนะอันนี้เหมือนกันนะครับแค่เปลี่ยนพัฒนาจากหลอดไส้นะครับมาเป็นหลอด LED นะครับอันนี้คือไฟฉายทั่วไปที่หาซื้อได้ตามห้างนะครับแล้วเราจะมาดูกันที่ไฟฉายจะเริ่มขยับเข้าสู่กลุ่มไฟฉายแรงสูงนะครับที่เราเห็นคุ้นตามากเลยในโฆษณาตามโทรทัศน์นะครับก็จะเป็นพวก
ไฟฉายซูมอย่างนี้นะครับขออนุญาตไม่เอ่ยยี่ห้อนะก็จะเป็นไฟฉายที่ค่อนข้างจะให้แสงสว่างนะครับกระบอกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับเป็นเลนส์ซูมนะครับซูมเข้าซูมออกได้อย่างนี้นะครับนี่นะครับซูมเข้าซูมออกได้เจ้าตัวนี้ก็ดีนะครับใช้ได้แต่ว่าราคาก็สูงเกินคุณภาพไปนิดหนึ่งนะครับถ้าต่อมาก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟสายไฟฉายยี่ห้อพิเศษหน่อยนะครับตามห้างสรรพสินค้าไม่มีนะครับผมดูมาหลายห้างแล้วไม่มีไฟฉายประเภทนี้นะครับจะต้องซื้อในร้านเฉพาะทางหรือว่านำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับในไทยก็มีขายแต่ว่าจะเป็นขายผ่านกลุ่ม Facebook นะครับกลุ่มไฟฉายทั้งหลายแหล่นะครับก็จะให้ความสว่างที่สูงมากนะครับตัวนี้สามารถเผากระดาษได้นะครับมันร้อนเผากระดาษได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูว่าร้อนถึงขั้นเผากระดาษได้จริงเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่านะทีนี้ก่อนจะไปทดลองตรงนั้นเนี่ยผมจะมาพูดเล่นพูดให้เข้าใจกันก่อนว่าไฟฉายที่เราควรซื้อใช้ตามบ้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้ทุกแบบแล้วแต่ความต้องการเราแต่ว่าเราจะต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างก็คือราคาวัสดุนะวัสดุอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกไม่สามารถกันน้ำได้ไม่สามารถกันกระแทกจากการตกจากที่สูงได้นะครับพอมาเป็นพวกไฟฉายแรงสูงที่ขายในโฆษณาโทรทัศน์ก็กันกระแทกได้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยกันน้ำไม่ได้ในโฆษณาบอกกันได้อย่าเชื่อนะครับไฟฉายพังนะครับพวกนี้กันน้ำไม่ได้แล้วก็มาเป็นแบบนี้นะครับเฉพาะทางอันนี้กันน้ำได้กันฝุ่นได้กันกระแทกได้นะครับต่อมาสถานที่ซื้อเนี่ยสถานที่ซื้อนะครับพวกเนี้ยนะครับไฟฉายอย่างเงี้ยซื้อได้ตามห้างนะครับส่วนอย่างนี้ในห้างก็มีนะครับมีขายเหมือนกันแล้วก็ตามร้านอุปกรณ์เดินป่าทั้งหลายมีนะครับมีตามตลาดนัดหรือว่าเป็นร้านค้าส่งบางที่มีนะครับตัวนี้ส่วนเจ้าตัวนี้ตามห้างไม่มีนะครับต้องซื้อร้านเฉพาะทางหรือว่านำเข้าหรือไม่ก็ซื้อจากในกลุ่มไฟฉายต่างๆนะครับต่อมาเรื่องราคานะครับอันนี้จะถูกสุดนะครับตัวนี้ได้มาหลัก10นะครับไม่ถึง100ประมาณ40กว่าบาทนะฮะตัวนี้สั่งซื้อมาจากต่างประเทศนะครับประมาณ60บาทตัวนี้นะแต่ซื้อในไทยก็หลายร้อยอยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็เกือบพันนะครับสั่งซื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับมาจากต่างประเทศทีนี้มาเรื่องแสงสว่างนะครับตัวนี้ในความสว่างไฟฉายติดบ้านทั่วไปความสว่างส่วนมากจะอยู่ที่ไม่เกิน60ลูเมนนะครับส่วนตัวนี้ตามสเปคบอกว่าถึง 1,000 ลูเมนนะครับแต่พอลองเทียบแล้วได้ประมาณ500ถึง600ลูเมนเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวนี้ความสว่างอยู่ที่ 2,000 ลูเมนนะครับ 2,200 ลูเมนเผากระดาษได้เดี๋ยวท้ายคลิปจะลองเผาให้ดูนะครับต่อมาเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้บอกก่อนว่าไฟฉายไซส์ใหญ่ก็เป็นถ่านขนาดดีนะครับแล้วก็ตระกูลไฟฉายเล็กๆอย่างนี้นะครับก็เป็น 2A หรือว่าจะ 3A 3ก้อนรวมกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด18650นะครับ18650ก็คือถ่านที่ใช้กันอยู่ในไฟฉายแรงสูงทั่วไปนะครับก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นถ่านชาร์จนะครับวัสดุบอดี้ของไฟฉายนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเกรดต่ำนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะอลูมิเนียมเกรดสูงนะครับเกรดอากาศยานมีการเคลือบโค้ดนะครับทำให้สีนะทนทานแต่ว่าตรงนี้จะเห็นว่าถลอกเนื่องจากผมทำหล่นเขานะครับไปขึ้นเขากันแล้วก็ทำมันหล่นลงมานะครับใช้ได้ไม่เป็นไรเลยนะครับบุบแค่ตรงนี้แค่นั้นเองต
่อมานะครับแนวการพุ่งของแสงแนวการพุ่งของแสงเนี่ยมันจะอยู่กับลักษณะโคมและหลอดด้วยในกรณีตัวอย่างนะครับขอยกตัวอย่างหลอดไส้อย่างเนี้ยมันเป็นหลอดไส้แล้วก็เป็นโคมที่มีลักษณะบานออกนะครับการแนวอาการให้แสงของเจ้าไฟฉายตัวนี้จะพุ่งแล้วก็พุ่งบานนะครับบานออกไปมันจะทำให้ส่องได้ไม่ไกลนะครับต่อมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความขุ่นมัวของโคมนะครับโคมก็คือที่ไม่เห็นเป็นโลหะด้านในนะครับอันนี้เรียกว่าโคมผิวส้มโคมผิวส้มเนี่ยมันจะทำให้แสงนะครับเกิดการกระเจิงนะครับการสะท้อนกันทำให้ลำแสงที่ออกมาเนี่ยฟุ้งนวล นะครับแล้วด้วยความที่ลักษณะโคมนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยโคมลึกกว่าเจ้านี่นะครับจะทำให้แสงเนี่ยค่อนข้างพุ่งนะครับแล้วโคมส้มจะทำให้มันออกกว้างด้วยก็เป็นพุ่งกว้างไปในตัวต่อมาเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเลนเจ้าพวกไฟฉายเลนทั้งหลายนะครับเข้าใจตรงกันนะไฟฉายเลนเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะให้แสงมาเป็นแบบแสงกลมๆนะครับอันนี้แบตผมอ่อนนะมันจะให้แสงกลมๆอย่างเงี้ยนะครับไฟฉายซูมแล้วเมื่อเราซูมออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหลี่ยมๆนะครับคือเป็นหลอดของมันนะหลอดมันคือหลอดสี่เหลี่ยมนะครับต่อมาอันนี้เป็นโคมผิวส้มนะครับลึกผิวส้มลึกแสงที่ได้จะพุ่งกว้างนะครับประมาณนี้ผมมีรีวิวของไฟฉายหลายๆตัวนะครับถ้าอยากรู้ละเอียดของไฟฉายแต่ละตัวเนี่ยสามารถชมได้ในช่องของผมนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเป็นการพูดโดยรวมการเลือกใช้ไฟฉายการเลือกซื้อไฟฉายแล้วก็ลักษณะหลอดไฟนะครับหลอดไส้ปัจจุบันนี้แทบจะเลิกใช้กันไปแล้วนะครับเพราะว่ามัน1มันสว่างน้อยนะครับ2มันเปลืองแบตเปลืองพลังงานมากกว่าในการทำให้เกิดความร้อนแล้วก็ฉายแสงออกมานะครับก็จะตกรุ่นไปแล้วนะครับรุ่นที่เป็นหลอดไส้ต่อมาก็จะเริ่มมาเป็นแบบหลอด LED ซึ่งไฟฉายในห้างหลายยี่ห้อตอนนี้พัฒนามาเป็นแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงสเปคที่ไม่ได้สูงมากเพราะว่าถ้าสูงเนี่ยราคาจะค่อนข้างแพงแล้วก็จะไม่มีผู้บริโภคมาซื้อเขาก็ขายไม่ได้ประมาณนั้นนะครับต่อมาเป็นเจ้าไฟฉายซูมเจ้าไฟฉายซูมเนี่ยลักษณะหลอดไฟส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลอดพวกหลอดคีนะครับหลอด T6 หลอด L6 อะไรประมาณนี้เป็นชื่อเรียกของหลอด LED ก็มีทั้งของแท้และของปลอมนะครับต้องเลือกกันดีๆไฟฉายซูมเนี่ยเป็นไฟฉายที่มีของปลอมของเลียนแบบเยอะมากๆนะครับก็ต้องเลือกกันดีๆต่อมาเจ้าตัวรุ่นพิเศษก็เป็นไฟฉายมัสนะครับหลอดอันนี้เป็น SST40 นะครับหลอด LED คุณภาพดีชั้นสูงนะครับก็โอเคครับประมาณนี้ส่วนการเลือกซื้อแล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะครับอย่างที่บอกไฟฉายมีหลายแบบหลายประเภทจริงๆไฟฉายมีเป็น100แบบนะครับถ้ารวมรุ่นแล้วก็รวมยี่ห้อด้วยเนี่ยมีเป็นพันนะครับไฟฉายเนี่ยมีเป็นพันชนิดเลยการเลือกใช้ไฟฉายก็แนะนำสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าติดบ้านนะครับก็ใช้แค่นี้ก็พอนะครับถ่านไซส์ดี2ก้อนแต่ว่าถ่านเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะครับตกก้อนละ30กว่าบาทประมาณนั้นก็ติดบ้านทั่วไปครับก็ให้แสงสว่างใช้ได้ใช้ภายในบ้านนะครับพอออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นประมาณ2ตัวนี้นะครับก็แล้วแต่เลือกถ้างบน้อยก็ใช้พวกไฟฉายซูมก็ได้นะครับแต่ก็เลือกที่คุณภาพดีนิดนึงนะฮะถ้างบหนาหน่อยก็ลองใช้ไฟฉายที่เป็นเฉพาะทางอย่างนี้ดูซึ่งมีเป็น100รุ่นนะครับอาจจะถึงพันเลยด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับการเลือกซื้อไฟฉายในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงไฟฉายคาดหัวนะครับอย่าว่ากันนะก็แค่ไฟฉายมือถือพอนะครับไฟฉายคาดหัวผมมีคลิปแยกก็สามารถไปรับชมได้นะครับมันต้องอาศัยประสบการณ์อ่ะเราจะมาติดตามช่อง YouTube แล้วดูเก็บข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันจะต้องลองใช้ลองเล่นมานะครับผมกว่าจะมามีความรู้ด้านนี้แบบละเอียดเนี่ยก็เกือบ10ปีเหมือนกันนะที่สนใจไฟฉายมานะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้เหมือนที่ผมบอกว่ามันเผา
กระดาษได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเร่งแสงสุดแล้วที่2200ลูเมนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากระดาษจะไหม้หรือเปล่านะฮะมาโอเคที่ผมต้องเอามืออังเพราะว่าแสงสะท้อนเข้าตานะครับค่อนข้างแสบไหม้ไหมอุ่นแต่ไม่ไหม้นะครับอาจจะเป็นที่แบตอ่อนแต่ว่าจะมีคลิปหนึ่งที่ผมลงไว้อันนั้นเผาได้นะครับต้องใช้พวกใบไม้อะไรประมาณนี้นะอันนี้แบตโอเคแบบน่าจะอ่อนเพราะว่าแสงแบตอ่อนเดี๋ยวผมทำคลิปแยกนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันไฟฉายเผาใบไม้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ